นี่คนนี้ว่ามีปัญหามากในขณะนี้เขาคือพี่ชิดชื่นบานครับผมสงสัยพี่โอคือในภาวะแบบนี้คุณพี่ชิดมาทำไมคือแค่มาทำไมมาตามใบสั่งครับคือหนึ่งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติคุณจะอ้างเรื่องของว่าทางข้อกฎหมายแบบนู้นแบบนี้ได้นะครับแต่คนจะสงสัยทันทีว่าเอาอาจารย์ชูศักดิ์ออกไปเอาพิชิตกลับมาเพื่อให้เข้าครบ36แล้วมาดูข้อกฎหมายเนี่ยถามว่าข้อกฎหมายเกี่ยวอะไรคนจะสงสัยได้ว่ามาดูข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไหมส่วนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานจะมาดูแลกฎหมายคุณพิชิตชื่นบานเจอกับดักอะไรครับกับดักเยอะเลยครับเป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรโด่งดังมากกรณีหิ้วเงิน2ล้านไปที่ศาลในคดีคุณทักษิณชินวัตรครับแล้วบอกตอนนั้นบอกว่ามอบให้กับนี่มอบให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ศาลเป็นหม่อมหลวงใช่นะตอนนั้นอ้างว่าไปโออ้างว่าหยิบถุงผิดใช่ถุงขนม2ล้านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสั่งจำคุกคุณพิชิตชื่นบาน6เดือนกับพวกอีก2คนครับครับฐานละเมิดอำนาจศาลคุณพิชิตพยายามบอกว่าไม่จริงสู้จนหยดสุดท้ายอุทธรณ์ครับแต่แม้แต่สภาทนายความยังตัดออกจากทนายความบัญชีทนายความครับร้องต่อศาลปกครองศาลปกครองไม่รับครับลงมติไม่รับคือเขาอ้างว่าวันนี้คุณเศรษฐาเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายกฎหมายแล้วถือว่าเข้าเกณฑ์คุณสมบัติไม่ขัดไม่ขัดรัฐมนตรีมีหน้าที่1สู้สัตว์ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ครับ2ไม่มีคุณสมบัติและพฤติการที่ด่างพร้อย